ภาพแห่งความปิติสามีนางเอกดังรวมพระราชทานพิธีกฐินหลวงวันที่26ตุลาคม2567คู่รักกรณรงค์เดชและศิริต้าเจนเซนเดินทางไปที่วัดโพเพื่อร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินทั้งนี้หนุ่มกรยังได้เผยภาพพร้อมระบุว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากฐินณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารและยังไงทางทีมข่าวต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญมาณที่นี้ด้วยค่ะ